ก็มีหลายมาตรการที่ออกมาจากทางอย.เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรื่องของลีนที่ทำให้ผู้ที่เสียหายเนี่ยเขาคาดว่าน่าจะทำให้ญาติของเขาเสียชีวิตเนี่ยนะคะซึ่งเรื่องนี้ได้มีการไปตรวจสอบในตัวยานะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วนซึ่งคณะกรรมการอาหารและยาได้แถลงผลพิสูจน์แล้วนะคะสำหรับลีนผลิตภัณฑ์ที่ใช้เสริมอาหารลดความอ้วน2ชนิดเนี่ยปรากฏว่ามีการลักลอบใส่ยาแผนปัจจุบันบิซาโคดิลแล้วก็ไซบูทรามีนค่ะซึ่งผลข้างเคียงเนี่ยคืออาจจะทำให้เสียชีวิตได้ค่ะนายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้ยืนยันนะคะว่าจากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ลินที่ตรวจพบในสถานที่จำหน่ายและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ชลบุรีและปทุมธานีก็พบว่าผลิตภัณฑ์ลิน FS3 ซึ่งเป็นแคปซูลสีเขียวมีตัวยาแผนปัจจุบันบิซาโคดิลซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาระบายจริงค่ะส่วนผลิตภัณฑ์ลิน Block Burn Break Build ซึ่งเป็นแคปซูลสีขาวมีส่วนผสมของไซบูทรามีนออกฤทธิ์ต่อการทำงานของสมองทำให้อยากอาหารลดลงและอิ่มเร็วขึ้นนะคะส่วนกรณีที่พบผู้เสียชีวิตเป็นชายวัย47 ปีที่ปทุมธานีซึ่งคาดว่าอาจเกี่ยวข้องกับการกินผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ถึงขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะหลังจากนั้นเราก็ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการวิเคราะห์และดูเรื่องนี้ตลอดเวลาในช่วงปลายเมษายนที่ผ่านมาก็จะมีข่าวผู้เสียชีวิตซึ่งพบว่ามีผลิตภัณฑ์2 ชนิดนี้2 กล่องนี้อยู่ที่ห้องแล้วก็ทางพี่สาวก็บอกว่าผู้เสียชีวิตนั้นทานยาอาหารเสริมเนี่ยมาประมาณ2 เดือนแล้วนะครับเราก็ได้ส่งทางศูนย์พิสูจน์ศพแล้วก็ร่วมกับที่ตำรวจนะครับสพ3 โคกทหารแล้วก็เจ้าที่ในสำนักงานสจ.ปทุมธานีเข้าไปตรวจโรงงานอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เก็บผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวอย่างที่พบในห้องของผู้เสียชีวิตนั้นไปส่งตรวจอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็กำลังดำเนินการรอผลวิเคราะห์แล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับเลขาธิการอย.ได้เลขาธิการอย.ยืนยันนะครับว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อ้างว่าลดความอ้วนได้เนี่ยมักจะลักลอบใส่สารไซบูทรามีนซึ่งมีผลข้างเคียงอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตแล้วก็ย้ำด้วยนะครับว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถลดความอ้วนได้อย่างแท้จริงพอเราหยุดยาไปแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาน้ำหนักกลับมาเพิ่มมากขึ้นค่ะหรือว่าโยโย่เอฟเฟกต์นะคะก็เป็นอีกข้อควรระวังด้วยสำหรับการเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในลักษณะที่จะชวนให้ลดความอ้วนนะครับ